ดูคนที่เข้าหาพักใหม่กันหน่อยตอนแรกก็คิดว่าคุณวันอยู่บำรุงนะคะออกจากเพื่อไทยจะไปภูมิใจไทยเลยหรือเปล่าก็เลยไปถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยอย่างเสี่ยหนูอนุทินนะคะเจ้าตัวบอกว่าเอ้าไม่ใช่นะผมได้ยินมาเขาไม่ได้มาภูมิใจไทยแต่เขามีพักใหม่สังกัดแล้วลองฟังดูนะคะภูมิใจไทยกรุงเทพไม่แข็งแรงภูมิใจไทยกรุงเทพไม่แข็งแรงภูมิใจไทยขออยู่เป็นบ้านนอกบ้านนอกอย่างนี้แหละครับเราก็พยายามจะแจ้งเกิดในกรุงเทพให้ได้แต่คนกรุงเทพก็ยังไม่ได้ให้โอกาสเราสองครั้งสามครั้งเราก็ต้องรู้ตัวเราเองก็เราต้องดูว่าคือแกออกแกก็ไม่ได้บอกผมนะแกเคยโทรมาบอกว่าถ้าตอนจะเข้ามาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีอ่ะคุณวันก็บอกว่าท่านพี่ครับผมอาจจะได้มาอยู่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพี่โอเคนะครับผมก็ต้องโอเคอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถนะด้วยความเคารพที่ผมมีกับอาเหลิมผมเนี่ยมันเขาก็ไม่ได้มาภูมิใจไทยนะครับคุณอนุทินบอกแบบนี้แล้วคุณวันว่ายังไงคุณวันเขาก็จะชอบไลฟ์บ่อยๆล่าสุดไลฟ์สดผ่าน Facebook อีกแล้วฮะยืนยันยังไม่สังกัดพรรคไหนแต่จะทำการเมืองต่อไปครับตอนนี้ผมยังไม่มีใครพรรคไหนติดต่อผมยังไม่ได้สังกัดพรรคอะไรพรรคไหนเลยแต่ถ้าถามว่าผมยังจะดำเนินงานทางการเมืองต่อไหมผมยังเล่นการเมืองต่อแน่นอนนะครับผมยังไม่เลิกยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นอิสระแฮปปี้มากนะครับไม่มีสังกัดใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ต้องมีสังกัดนะครับในโอกาสข้างหน้าส.ส.เขตเนี่ยเขาเลือกกัน500เขตผมมั่นใจว่าแต่ละเขตเลือกตั้งเนี่ยน่าจะมีเลือกผมเนี่ยสัก500เสียงไม่รู้นะผมคิดเขาข้างตัวเองนะถ้าอยากได้คะแนนปาร์ตี้ลิสต์คิดถึงผมก็แล้วกันก็ถ้าคิดจะมีประโยชน์เอาผมไปใช้ได้นะนะครับแล้วก็ได้บอกนะครับว่าผมยังไม่มีพรรคสังกัดนะครับการเมืองผมยังเล่นต่อไปนะครับเล่นต่อไปไม่เลิกยังมีแรงอยู่เพราะจิตใจตระกูลอยู่บำรุงคือตระกูลนักการเมืองนามสกุลอย่างนี้อยู่บำรุงนี่บอกตระกูลอยู่บำรุงเป็นตระกูลนักการเมืองอยู่มานานแล้วการันตีความจริงใจไม่เคยหักหลังใครจริงใจเสมอมาและตลอดไปครับการเมืองก็ต้องจับตาคุณผู้ชม